นายวิรุณพันธ์เทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งสิงขาวชาเลนจ์รัน2019บริเวณศาลาอ่างแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักวิ่งกว่า 2,500 คนเข้าร่วมแข่งขันในระยะทาง12กิโลเมตรและ 4.8 กิโลเมตรใช้เส้นทางแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนรุ่นใหม่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งกันมากยิ่งขึ้นพร้อมนำรายได้ช่วยเหลือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและดำเนินงานของคณะต่อไปในสุรจิต